ต้าเจียห่าวหัวซื่อแกงส้มคุณกำลังรับชมช่อง MGTV รายการไถ่ปลากว่ามาดูกันว่าวันนี้จะมีข่าวแซ่บๆอะไรกันบ้างครับนี่ปลากว่าถ้าปลากว่าเฉียดขั้นหัวรู้เหรอไทยปากว่าสวัสดีค่ะคือไอ้ตะควันจ้องผู้ชมเมืองต้าเจียฮาวัดชื่อเพี้ยเลี่ยงซิงการแต่อลิซาเบธหลินจังวุยฮวานิงเซาขั้นเทียนเซียจุยหัวลาแต่ไทยปากว่านะคะแล้วเมื่อเจสลายในเกินจะหวออีสีชีปากว่าไทยกัวหยีเล่อเชวนปะเต้านัทพรเนอเฉิงเล่อเนอช่วยสื่อผิงรุ่นเลยกรุ๊ปกิฟต์แต่ไอจีเชียเนอหายซุ่นเปี้ยนเถียวขาดเลยเชียกรุ๊ปกิฟต์เหอบีแต่กวนซีถ้าเปียวชื่อเนอหุยม่อม่อถือสื่อทำเหมือนถือไหวเนอท่าโฟล์เล่อเลยย่อโจซิงการลูเซียนแต่ชวนเวิร์นก็คือแบบเป็นแก๊งแก๊งเดียวกันอยู่หมายถึงกับกรุ๊ปกิฟต์อะไรเงี้ยเราก็แบบคอยดูคอยเชียร์อะไรเงี้ยก็แบบช่วยดูกับเพื่อนเขาไอ้คนนี้ผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเหมือนแซวๆนิดนึงเหมือนไส้เท่าที่ดูก็เขาก็ดูน่ารักกันดีนะคะแต่ว่ายังไม่เคยเจอตัวจริงเลยค่ะก็ไม่ได้มาปรึกษาค่ะแต่แบบแค่บอกว่าเอ้ยอยากให้รู้จักกันเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคุยกับกุ๊กกิ๊บมากกว่าแต่ว่ากับเรื่องพี่เองไม่ได้มาคุยกันเป็นการส่วนตัวกับกุ๊กกิ๊บอะไรเงี้ยยังไม่ได้แบบให้คอมเมนต์อะไรเลยนอกจากจะไปแซวกันในอินสตาแกรมก็ไม่ได้ตอบในโซเชียลค่ะแต่ว่าก็มาตอบในไลน์อะไรเงี้ยก็บอกเดี๋ยวว่าหลังเจอกันอะไรเงี้ยค่ะจริงๆไม่ได้เซ็กซี่อะไรเลยค่ะก็เป็นแบบเป็นลุคที่เปลี่ยนไปมากกว่าจะเป็นลุคแบบที่ดูแบบไม่ได้หวานเหมือนกับเท่าที่ผ่านมามากกว่าแต่ว่าถ้าถามว่าเซ็กซี่เลยไหมก็คงไม่ใช่น่าจะเป็นแบบเป็นสไตลิ่งมากกว่าที่ทำให้ดูเหมือนกับก็ขึ้นกว่าที่เคยแต่งมาเขาชอบค่ะทุกคนแบบเอ้ยอยากให้แต่งลุคนี้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าเดี๋ยวคอยดูแล้วกันเดี๋ยวจะแต่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะได้ไม่เบื่อกันก่อนจริงๆไม่หรอกค่ะน่าจะเป็นเรื่องแบบเวลาที่เรามีในการแบบสไตลิ่งสไตลิชอะไรแบบนี้มากกว่าก็จริงๆอยากเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้เป็นคนแบบว่าหวานอยู่แล้วด้วยไม่ค่ะคงไม่เซ็กซี่เพราะว่าเซ็กซี่ไม่ได้คงจะเป็นแนวแบบเท่ๆแบบนี้มากกว่าละครก็จะเป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์เป็นอะไรนี้มากกว่าที่เปลี่ยนไปแต่ว่าเซ็กซี่เลยคงไม่ค่ะก็คงแล้วแต่ความเหมาะสมของงานมากกว่าค่ะอย่างงานไหนที่ต้องการคาแรคเตอร์ที่แบบหวานๆหน่อยแล้วก็สามารถไม่ว่าค่ะไม่ว่าเพราะว่าไม่อย่างลุคที่แต่งไว้ผมสั้นๆก็ไม่ได้แบบน่าเกลียดหรืออะไรนะเพราะว่ามันก็เป็นแบบอยู่ในลิมิตที่กำลังโอเคนะแต่ว่าเจนี่เนอจิ้นรือเจียโซ่ฉายฝั่งสื่อฐานจีเกินกึ่งแต่กวนซีทับเอี่ยวชื่อเนอเซียนใจเนอเหลียงเหลินเนอจื่อชื่อเพิงโยเอออีชื่อไหว้เนอถ่ายโทลู่หมาสร้างเนอเจียวใครจ่านหยูเจียนคังเซียงกวนเจอเซิงอีเซียงโมไม่ค่ะก็ปกติอะค่ะคือจริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบเป็นช่วงว่างจริงๆอะค่ะจะมีช่วงแบบพักบ้างอะไรบ้างนะคะก็เลยมีโอกาสได้เจอเพื่อนๆบ้างก็อาจจะด้วยเพื่อนๆเจนี่อย่างวุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เจอนานเพิ่งมีโอกาสได้มาเจอกันจริงๆช่วงนี้อะค่ะที่พอที่ผ่านมาแบบจะมีข่าวแบบทะเลาะกันเจนี่ก็ยังงงว่าข่าวอะไรทะเลาะกันเพราะว่าจริงๆเจนี่กับเพื่อนๆทุกคนคือแก๊งนานาพล่าอะไรพวกเนี้ยค่ะจะคุยกันอยู่ในกรุ๊ปตลอดเวลาจริงๆก็ได้มีโอกาสได้เจอกันบ้างอะนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มานั่งถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันก็ดีอะค่ะก็ไม่ค่ะยังเป็นเพื่อนกันอยู่ต้องดูไปเรื่อยๆดูอีกนานๆนะก็อยู่จริงๆเวลาไปไหนก็เหมือนไปกันแบบแก๊งใหญ่ๆอะค่ะไม่อยากกำหนดอะค่ะว่ามันจะเมื่อไหร่ให้มันเป็นอะไรที่เป็นความสัมพันธ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าจริงๆความเป็นเพื่อนเนี่ยคือมันไม่ได้ดีเทลขนาดนั้นนะคือเวลาเราคุยอะไรกันมันก็เหมือนกับแบบคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่องยิ่งช่วงนี้เจนนี่เป็นช่วงมีธุรกิจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้คุยเรื่องของเจนนี่บ้างให้หนักไปทางเรื่องของงานมากกว่าเรื่องของส่วนตัวค่ะเพราะว่าคือมันเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวค่ะมันจุกจิกเยอะแยะไปหมดเจนนี่ก็เลยไม่ได้มานั่งคิดว่าเจนนี่ต้องโฟกัสที่เรื่องส่วนตัวของตัวเองเจนนี่ยังไม่อยากให้ใครคือยังไม่อยากเอาใครมาแบบคือเป็นภาระเดี๋ยวกลับกลายว่าถ้าเกิดมันไม่ดีแล้วเดี๋ยวจะเอาเพื่อนมาเจ๋งด้วยอย่างเงี้ยที่มันก็ไม่ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นการที่เจนนี่จะทำอะไรเนี่ยคือเจนนี่ต้องศึกษาแล้วก็ทำพื้นฐานให้มันแน่นก่อนด้วยจริงๆเจนนี่ปรึกษานานาเยอะสุดเพราะว่านานาทำเยอะแล้วก็พอมันเป็นเรื่องของความเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ย
จนี่จะถามนานาแทบจะ24ชั่วโมงแล้วเพื่อนเรื่องนี้ต้องทำยังไงคือมันเป็นเรื่องของผู้หญิงอะค่ะยังบอกตัวเลขไม่ได้อะค่ะเพราะว่ามันจะมีอะไรที่มันบวกแล้วก็บวกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นณขณะนี้ก็คือยังสรุปตัวเลขไม่ได้คือจะนี่ชอบให้ตัวเองยุ่งงานนะเพราะว่าจะนี่ได้มานั่งแบบเฮ้ยจะนี่ต้องโฟกัสที่แบบจะนี่ต้องมีใครไหมจะนี่ต้องแบบมีใครคุยด้วยไหมกับกลายไปว่างานทำให้จะนี่ต้องเต็มที่กับมันมากๆก่อนนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้รู้สึกว่าเราต้องโฟกัสที่งานก่อนดีเจพุทธโทลูกเกินเชือนไหวหนุ่ยผงโยเนยจริงฟนโซลซานเกอร์เย่โฟเลอร์เนยโยตี้ซานเจอชานยูทาเฉิงเลิศเนเกินจุ๋ยตะกวนซีเนื้อช่วยชื่อเหินชินมี่เขาชื่อเนื้อไทยเหินนานหุยตาเว่ยหลายตะกวนซีฟ้าจานตามนั้นเลยครับก็เลิกกันแล้วครับผมตอนเลิกแรกก็มีเศร้าเสียใจครับเพราะว่ามันก็คบกันมานานเหมือนกัน 4-5 ปีแน่นอนครับว่าก็ต้องมีคำว่าเสียใจอยู่แล้วครับสาเหตุหลายอย่างครับมันถึงจุดนึงที่มันโตขึ้นด้วยแล้วความคิดมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันแล้วอะไรเงี้ยฮะจริงๆปรับจูนกันมาตลอดครับในช่วงหลังๆฮะจนมันถึงวันนึงที่ต่างคนต่างทำงานเยอะครับมันก็เลยต้องถึงจุดนึงที่ต้องคุยกันว่าจะเอาไงดีฮะไม่มีเลยเรื่องมือที่3ครับเลิกกันมาได้ประมาณสัก3เดือนแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากพูดถึงว่าเราเลิกกันไปเพราะอะไรแล้วเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่คนในวงการด้วยอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าถ้าเราพูดบางอย่างไปแล้วเขาไม่ได้ออกมาพูดอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นการที่เราไม่ได้ให้เกียรติเขาอะไรเงี้ยครับสภาพจิตใจตอนนี้ปกติดีครับครับผมยิ้มแย้มแจ่มใสและลาได้ตลอดเวลาสถานะตอนนี้ก็โสดครับก็คุยกันได้ครับเป็นเพื่อนกันนี่แหละครับพี่จุ๋ยใช่สเปคไหมผมไม่มีสเปคครับเพราะว่ามันถึงจุดนึงที่มันโตแล้วอะไรเงี้ยฮะเราก็วางสเปคไปแล้วมันไม่ได้อย่างที่ตัวเองหวังมันก็เปล่าประโยชน์อะไรเงี้ยฮะเราก็รอเจอคนที่เราคุยด้วยเราสบายใจเราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขดีกว่าต่อทันพบโทลู่เหนียนตีเนออิงไกฮุโยเตี้ยนหญิงโจผินเกินต้าเจียเจียนเมียนท่าจื้อจีตะการจิงฟังเมียนเนอเยเหินซุนลี่ใจชื่อเฉียงเตียวจื้อจีเนอไม่เยาหวานไอจีตอนนี้เดี๋ยวคาดว่าปลายปีน่าจะมีภาพยนตร์ครับแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์เหล่านี้ที่คุยอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีผลงานอื่นๆที่ให้ติดตามอีกเรื่อยๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์โฆษณาโน่นนี่นั่นต่างๆปกติดีครับผมแต่ว่ามันก็ใกล้สอบแล้วก็ปกติก็อาจจะมีช่วงอ่านหนังสืออะไรกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อไม่ใช่วันนั้นที่พูดคือพูดถึงแบบว่าธรรมชาติปกติฮะความบาลานซ์ต่างๆเวลาแบบมันก็ต้องมีช่วงที่เราไม่มีเวลาในเมื่อเรามีช่วงที่ไม่มีเวลามันก็ต้องมีช่วงที่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันเป็นมุมแบบนี้มากกว่าไม่ได้แบบว่าจะหาเวลาไปสวีทอะไรเป็นพิเศษคือจริงผมว่ามันเป็นมุมของผู้หญิงปกติครับผมที่จริงๆแล้วจะถามว่ามันจะราบรื่นไปซะแบบทุกวันอะไรขนาดนั้นเลยได้ไหมมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันก็มีแบบเขาเรียกว่านิดหน่อยๆตามภาษาผู้หญิงอะไรเงี้ยครับมีคนเล่นให้ครับเอ้ยจริงๆมันตั้งนานแล้วนะฮะใช่ครับผมเป็นแต่ว่าหมายถึงว่าพี่แฟนคลับเขาเล่นให้แต่ว่าไม่ได้เล่นไปในนามผมนะฮะหมายถึงว่าเล่นในนามที่ประกาศออกมาว่าเป็นแฟนคลับผมอะไรเงี้ยคือมันแค่ตอนนี้มันยังไม่ได้เล่นนะฮะแต่ว่าถามว่าผมจะไม่เล่นไปตลอดชีวิตไหมผมก็ไม่เคยพูดขนาดนั้นคือจริงๆแล้ววันนึงผมอาจจะเล่นก็ได้แต่ว่าแค่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่นในเงี้ยครับบอยเนอเฉิงชิงเหลือเกินอิงฟ้าตะกวนซีเชิงเนอท่าเมื่อเนอ只是认识而已จุ๋ยตี้ตีหน่องเหอวิวตะกวนซีเนอท่าเปี่ยวชื่อชุยเวินเปิ่นเหรินปีเจียวห่าวจุ๋ยโฮเนอท่าโฟเลอร์ละกวนอยู่ที่จีเนอจุ๋ยเจียชานเจียสื่อสั้นหัวต้องเตอร์ชวนเหวินก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันนานมากแล้วก็ประมาณสักก็จะ3ปีครึ่งแล้วมั้งครับที่แบบผมไม่ได้มีแฟนนานมากครับ3ปีครึ่งแล้วครับก็เหงาครับผมแต่ว่าคือก็เหงาแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่มีอ่ะไม่รู้ทํายังไงเหมือนกันนะคือเค้าคุยส่วนใหญ่ก็จะคุยแบบแนวแบบว่าคือเป็นเพื่อนๆกันมากกว่าหลักๆก็เป็นงานในวงการบันเทิงใช่มั้ยเพราะว่าผมก็ไปดูร้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยทําให้ผมแบบยังไม่มีเวลาไปโฟกัสเรื่องอื่นมั้งอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีครับสเปคผมคือความจริงอ่ะผมว่าไงก็ได้ง่ายๆผมว่าคือเอากันว่าคุยกันสบายๆง่ายๆแค่นั้นพอไม่ผมแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสเปคด้วยคือสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมแบบไปไหนมาไหนแล้วแบบถ้าเกิดว่ามีลูกออกมาอย่างเงี้ยผมถ้าเกิดว่าเป็นคนที่คุยอยู่ผมก็พูดอยู่แล้วทุกครั้งไม่มีอะไรครับกับอิงฟ้าก็อย่างที่บอกไปอะครับคือเคยร่วมงานกันตอนคอนเสิร์ตหล่อมากๆแค่นั้นเองแล้วก็เคยเจอกันบ้างเคยเจอแล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นเจอกันตามงานนะครับอย่างที่ลูกออกมาเนี่ยก็เป็นตอนคอนเสิร์ตที่เบิร์ดน่าจะเดือน2เดือนที่แล้วอะไรเงี้ยคิดว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะว่าหลังจากคอนเสิร์ตแล้วก็
ไม่ได้แทบไม่ได้เจอกันเลยอะไรเงี้ยก็มีมาเจอนั่นแหละที่ผมบอกครับเจอคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยเจอกันแวบๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือเวลาถ้าคนจะบอกว่าแบบเป็นสเปคหรือว่าอะไรเงี้ยมันน่าจะต้องแบบรู้จักที่สายใจคอมากกว่านี้ก่อนอะไรเงี้ยกับอิงฟ้าผมก็เหมือนกับแค่ทักทายกันแบบรู้จักกันแบบยังไม่ได้รู้จักกันมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้นิสัยกันไม่จำเป็นครับความจริงแล้วในหรือนอกก็ได้ครับยังไงก็ได้เอาแบบว่าให้เราคุยกันรู้เรื่องคุยกันภาษาเดียวกันก็พอแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันไม่มีครับผมก็ยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเป็นงานการกุศลแล้วถ้าเกิดว่าคิวผมได้ผมรับปกติครับก็รับโดยที่ไม่คิดค่าน้ำมันด้วยไม่เชิงปฏิเสธสมมุติว่าเป็นงานการกุศลติดต่อเข้ามาเขาก็จะเช็คคิวครับถ้าคิวผมไม่ได้ถ้าคิวผมได้ผมก็ไปเลยแล้วก็เรื่องค่าน้ำมันไม่เอาเพราะว่าคือถ้าไปการกุศลเนี่ยเขาอยากให้มันการกุศลจริงๆอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าคิวไม่ได้เนี่ยเขาก็จะเป็นแนวขอความร่วมมือว่าอาจจะลง Instagram ช่วยงานหน่อยหรือว่าส่งของมาประมูลก็เป็นแนวนั้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าแบบคิวว่างแล้วปฏิเสธมากปรินจินยื่อเจโซฉายฝั่งชื่อเนธานจีเกินคิมเบอร์รี่ชื่อหลุนตุนหลุยโยเตอร์ชื่อถ้าชังเล่เลยเก๋หนุ่ยฟังหมายหมิงผายเปาเปาถ่ายโทรูจุ้ยจินเนอเหินเสียงจั่วชานทิงเซิงอี้จุ้ยคิมเบอร์รี่เตอร์ไอจีเป้ยเมาชงอีชื่อเนอทาเปียวชื่อคิมเบอร์รี่เนอเหินตันซินเจอเจี้ยนชื่อทาจิจีเนอเหย่ชูเมียนเวยฮู่และหนุ่ยฟังครับผมก็ไปลอนดอนนะครับก็ไปเที่ยวด้วยไปธุระด้วยฮะโอเคครับก็ถือว่าได้ไปพักผ่อนด้วยครับผมก็ได้ไปสูดอากาศดีๆครับผมไม่มีเลยครับไม่มีก็จริงๆก็อย่างที่บอกก็ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปทำธุระด้วยแล้วไปเจอพี่ที่อังกฤษด้วยครับผมก็คุยธุรกิจนู่นนี่อะไรเงี้ยไม่เยอะส่วนใหญ่ก็เนี่ยไปกันแค่2คนแล้วไปเจอพี่ที่นู่นแล้วเราก็แบบจริงๆก็อยากให้มีรูปเยอะกว่านี้แต่ว่าไม่มีใครถ่ายให้คิมก็ถามคิมอ่ะผมจริงๆผมไม่ได้เท่าไหร่อะไรผมไม่ได้ช้อปปิ้งอะไรอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ตามใจไงตามใจไปนู่นก็แบบไปพาไปกินห้องกินข้าวอะไรเงี้ยใช่ก็เคยบอกไปแล้วว่าอยากทำธุรกิจแล้วก็วันนี้ก็ได้ไปคุยกับพี่เขาก็ได้อะไรมาหลายๆอย่างแต่ว่ามันก็ยังสรุปยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็จะพยายามอยากทำอยากผมไปดูร้านอาหารเนี่ยก็อยากจะเอาเชฟที่นู่นมาเปิดที่เมืองไทยอะไรก็น่าจะเป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าก็รอดูระยะเวลารอดูจังหวะก่อนครับจริงๆอยากทำคนเดียวก่อนครับเพราะว่าทำด้วยกันเดี๋ยวมันคิดมันไม่ตรงกันอ่ะเนาะคิดไม่ตรงกันแล้วเดี๋ยวจะทะเลาะกันเปล่าจริงๆก็คุยกันหลายเรื่องแล้วแต่ว่ามันความคิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แยกกันไปอย่างนี้ค่ะนั่นแหละครับก็มี IG ปลอมขึ้นมาแล้วก็เราก็เช็คไปเช็คมาแล้วมันก็ยังไงก็มันก็ไม่ใช่แล้วเบลเขาก็แบบลงว่าแบบอันนี้ไม่ใช่ของคิมนะอะไรเราแค่เข้าไปขอบคุณที่เบลล่าช่วยอะไรไม่มีครับส่วนตัวแล้วไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนนะเขามั่นใจอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรือว่าไม่ได้ชอบอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้อยู่แล้วมันไม่ใช่各位大家好，我叫郑义祥，大家可以叫我 Victor。คุณกำลังชมช่วงมิงซิงล่าฐานมาดูกันว่าดาราจะคิดยังไงบ้างครับที่ที่เราหมิงซิงล่าฐานหวานเจียเนอร์มันเธอเปียวเวต้าเจียชื่อวันไทยกัวหมิงซิงมันรู้กัวหมิงเทียเนอร์จิ้วชื่อเจียโม่หรือทำมันหุ่ยจ้วเสียเสมอว่ามันอีฉีชื่อคันทำมันตาอันปาโลกจะแตกใช่ไหมคะก็คงเป็นเขาเรียกว่าอะไรแบบก็คงไปหาคนที่รักและใช้เวลากับเขาให้นานที่สุดเลยค่ะทั้งครอบครัวแล้วก็แบบทุกคนที่รักเราแล้วเราก็รักเขาอะไรเงี้ยถ้าแตกพร้อมกันไม่กลัวค่ะแต่ว่าไม่ใช่แตกเป็นหย่อมๆแล้วบางคนเหลืออยู่อะไรเงี้ยถ้าไปก็ไปให้หมดเลยก็คงคุยกันแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะณตอนนั้นมันคงทำอะไรมากไม่ได้อะเนาะก็คงแบบให้กำลังใจกันละกันอะไรเงี้ยแบบชาติหน้าเกิดมาเจอกันนะอะไรเงี้ยพรุ่งนี้โลกแตกเลยครับโอ้โหคิดไม่ทันเลยก็คงจะขับรถเที่ยวรอบโลกเพราะเป็นสิ่งที่เราชอบมากคือการขับรถการอยู่กับรถอะไรเงี้ยก็อยากพาครอบครัวไปด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยากจะอยู่กับครอบครัวเรามากที่สุดในชีวิตในวันสุดท้ายของชีวิตอะไรเงี้ยพรุ่งนี้โลกแตกละคะคงจะเรียกพี่สาวน้องชายที่ต่างประเทศมาอยู่ด้วยกันหรือไม่ก็บินไปหาเขาก็อยู่ครอบครัวแค่นั้นก็โอเคถ้าอย่างนี้จริงๆนะคะคืออยากแค่แบบไปทำบุญไปไหว้พระพอเขากลับมาพร้อมครอบครัวกันไหว้พระแล้วก็รออยู่ที่วัดเลยจะแตกก็แตกมาเลยจ้ารับได้คงจะอยู่กับครอบครัวเอาสมบัติออกมาทั้งหมดแล้วก็ไปซื้อทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยซื้อของที่แบบอยากได้แล้วแบบเก็บออมเพื่อแบบ
เพื่อแบบเงินที่เก็บไว้ต้องเผื่ออนาคตอะไรเงี้ยแต่ถ้าพรุ่งนี้เราจะแตกไม่ต้องเก็บแล้วก็คงอยากจะไปซื้อของที่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยซื้อมาเก็บไว้ให้มันจากไปด้วยกันเลยกลัวโลกแตกมันก็มีสิทธิ์นะก็ถ้าเรายังใช้ทรัพยากรยังทำแบบนี้อยู่ก็มีสิทธิ์นะจะได้เห็นนะก็กลัวเหมือนกันแหละมันก็เริ่มเป็นไปได้สูงมันเริ่มร้อนมากขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติมันเริ่มแปรปรวนทุกอย่างก็ไม่แน่นะอีกสัก50 60 100ปีอาจจะได้เห็นเนาะต้าเจียวห่าวคุณกำลังอยู่กับแอรินนะคะในช่วงเชียงล่าซิงหวนวันนี้มีข่าวร้อนๆอะไรกันบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะฮ ว่านิงหุยหลายที่ซึ่งโซคันจุยหัวลาแต่ไทยปากว่าเชียงล่าซิงหวนหลายแล้วค่ะ因出演电视剧《荷尔蒙》而爆红的女星高苏帕斯拉近日在接受媒体采访时透露，生日时男友捧着蛋糕为她庆生，给了她很大的惊喜。还有不久前和家人一起同游巴黎，她表示双方家长本来就认识，所以在交往的过程中也没有向长辈隐瞒什么。看看双方父母都亮绿灯了，高的爱情真是甜甜蜜蜜呀。电视剧《半篇》播出后收视率飙高，有人认为这与男主角 VR 几乎每场戏都性感出镜有关。对此 VR 表示，这只是电视剧角色的要求，以前电影版也是这么拍的。他还否认了收视率高并不是因为自己的性感戏份，而是大家都有在用心的表演。 VR 所困的主演 Y 和 Captain 很开心获得了 Kiss Awards 2015年度 CP 的奖项，他们表示很感谢粉丝们的支持。虽然 VR 所困2的反响并没有第一部好，但是大家会尽力做到最好，努力去提高自身的演技。此外，两人承认工作之余还是会常常一起吃饭，至于之后有没有亲密的戏份暂时保密，所以粉丝们要继续关注最新剧情的发展哦。婚前女星 Kimberly 表示自己并不知道明查理达转移到了新的圈子，至于其他的私人问题应该去问明本人。他称和 My Davika 从以前开始就已经是朋友了，虽然已经很久没有见面，但是彼此还是保持着联系，只是因为工作比较忙才没有出席 My 的生日会。在上传了和 Min Pichaya 的合照之后，也被大家拿来比较，说 Min 更漂亮。而对于这些 Kim 没有觉得委屈，他还否认 Magia 亚试图挑拨他和 Min Chalita 的传闻，再一次强调他们都是好朋友，希望媒体不要再夸大事实啦。男星波斯兰承认由于忙于拍戏而和 Grace 有所疏远，但是两人仍有联系。波斯表示自己并没有用女朋友来称呼对方，也不知道 Grace 有和前男友交谈。他最近大部分的时间都是和朋友们在一起，表示现在自己的状态很好，学业方面也很顺利。虽然 Post 可能会比同学们延迟一些时间毕业，但是他不觉得有什么压力，他也希望能够同时兼顾学业和工作。我最近因为日程紧张，身体太过于劳累而导致了椎间盘突出，他目前已经去找医生治疗了。他表示以后会多注意自己的身体，担心这次受伤会影响到拍戏的进度。他否认了有关于近期因为身体状况差而鲜少出席活动的传闻，向粉丝们解释他是因为拍戏档期比较紧才没有频繁的出席活动。Bob 称新人来势汹汹是很正常的，自己并没有觉得恐慌。现在有两部戏正在紧张的拍摄中，电视剧《皇家儿媳》有望年内播出，粉丝们就敬请期待吧。男神 Nadek 近期的络腮胡造型引起了大家的关注，他本人称这只是电视剧《绿野仙踪》的造型，并没有想过要改变自己的形象。而对于和雅雅共进晚餐一事，他解释道其实还是有其他朋友在场的，并非只有他们两人。当被媒体们调侃时， Nadek 则表现出很害羞的样子，这两人的关系实在是让人琢磨不透啊。中国粉丝们熟知的马里奥·毛热正在拍摄电视剧《两颗心都为了你》，他称赞了搭档敏查丽达，觉得他的演技很棒。他还透露拍摄已经完成了一半，有望在年底播出。男神马里奥最近真的是很忙呀，作为泰国旅游形象大使的他，目前趁拍戏的空档到中国宣传泰国游，吸引了大批粉丝前往现场一睹男神。马里奥表示很高兴中国粉丝数量在逐渐的增加，有机会他也希望能够在中国举办粉丝见面会。中国的粉丝们加油啊，男神离我们越来越近了。奇台花的敏皮恰亚再次强调，此前和他一起逛街的男士只是一个普通朋友，并不是从某电视台主持人那里抢来的男友。最近接连爆出敏是介入别人感情的第三者，而对于这些传闻，敏则表示他不会在意，他也理解自己目前还是单身状态，很容易让外界误会。11届 My Davika 否认花重金置办自己的生日会，并称今年的主题生日会只是为了完成自己儿时的梦想。
有传闻说他和白粉不和，麦则表示两人的关系很要好，一直把白粉视为自己最好的朋友，只要姐妹情深，不和传闻自然就会不攻自破了。大家好，我叫 New， 在ช่วง泰星爆爆料，คุณมาดูกันว่าดาราคนไหนนะครับจะมีความลับเด็ดๆอะไรกันบ้างครับผมเจ๊จะหลายเนื้อไว้ตาเจ๊ซองซังจุยจงปังเต๋อไทยชื่อตู่เจียตาชาญไทยซิงเป้าเป้าเลี้ยซิงลู่ลี่เฉิงไฟวนเมืองแล้วล้างไทยก่อนมิงซิงชิ้นเข้าก้าวโซนี่สวัสดีค่ะทักทายแฟนชาวจีนหน่อยสวัสดีนี่ฮาวนี่ฮาวครับก็บอชื่อไว้ครับนี่ฮาวบอชื่อกัปตันครับคำถามแรกเลยเห็นว่าเราอยู่วงการก็ประมาณปีหนึ่งแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้างความรู้สึกรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปครับมีแฟนคลับติดตามแล้วก็เราก็ทำงานไม่เคยทำงานอะไรที่เหนื่อยด้วยตัวเองครับก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้มาทำงานครับก็เหมือนแบบมีพี่ๆในวงการผู้ใหญ่หลายๆท่านครับคอยให้กำลังใจแล้วก็คอยสั่งสอนอยู่ตลอดเวลาครับชีวิตเปลี่ยนไปมากไหมคะก็ถือว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับก็ปกติแต่ก่อนเราไม่เคยมีใครมาเดินตามเราไม่เคยมีใครมาให้ของเราแต่ปัจจุบันนี้ก็คือแบบมีคนมาให้ของเรามีคนติดตามมีคนถ่ายรูปแบบก็แอบเขินเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไหมครับกับตาก็เปลี่ยนครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันทั้งเรื่องการวางตัวเรื่องการแบบเวลาไปไหนก็ต้องคอยระวังตัวทำแบบทำตัวให้เป็นตัวอย่างของเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยครับพวกเราเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเหนื่อยไหมครับก็ถือว่าเหนื่อยมากครับผมตอนนี้ผมก็รู้สึกแบบก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันฮะก็เหนื่อยครับต้องเรียนแล้วก็ต้องทำงานก็แบ่งเวลากันลำบากแต่ว่าช่วงนี้ออกงานคู่กันน้อยก็เลยมีแฟนๆเขากังวลทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ครับแค่แบบช่วงนี้แต่งคนก็ต่างยุ่งกันครับมีทั้งเรื่องการเรียนเรื่องการทำงานด้วยครับก็กัปตันไม่อยากคุยด้วยเราเล่นก็ต่างคนต่างทำงานกัปตันเรียนไว้ปล่อยว่างครับก็ไปเที่ยวกับเงินอย่างเงี้ยกัปตันก็แบบโทรไปนันไปวะเนี่ยที่เรียนอะไรก็ไม่ได้เจอกันเปิดมาไม่ทะเลาะกันเนาะบอกกับยืนยันกับแฟนคลับหน่อยว่าแบบไม่ได้มีอะไรกันอ๋อละกันก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเสมอครับดูเวอร์ป่ะเพิ่งโทรหากันแล้วตอนเมื่อวานก็คุยกันทุกวันเนาะก็เกือบทุกวันครับในซีซั่น2มีคนแซวเรามาว่าขาเราใหญ่มากก็ช่วงนั้นอ้วนครับช่วงนี้กำลังลงครับผมเพราะซีรีส์ก็เหมือนบทมันก็ต้องอ้วนอยู่แล้วโน่ต้องเป็นคนอ้วนอยู่แล้วครับจริงมันกินอย่างเดียวครับเปลวมั้ยครับพอคนแซวก็นิดนึงแต่ก็เข้าใจก็มันต้องเข้ากับบทครับอยากคนมันเป็นอย่างเงี้ยคนมันกินเก่งแล้วรู้สึกไหมขาน้องใหญ่ขนาดนี้ต้องแซวไหมมันก็ใหญ่ตั้งแต่แรกครับพี่มันก็ไม่ได้อะไรมันก็พยายามแบบพี่ทำไงขาเล็กอะไรเงี้ยก็พี่บอกว่าทำไม่ได้หรอกใช่แล้วฝากซีซั่น2หน่อยอะไรกันอ่ะก็อย่าฝากติดตามนะครับเลิฟซิกซีซั่น2ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:00 น. ครับซีซั่น2หน่อยก็ฝากเลิฟซิกซีซั่น2นะครับก็ขอให้ทุกคนติดตามนะครับแล้วก็เราจะทำให้เต็มที่ครับฮัลโหลกวนจ้องเหมินเหมินต้าเจียเห่าเหมินตงเหมิงเว่ยชื่อ MGTV เนอเว่ยคุยกวนจ้องฝนเสมอเนอเกยเหมินไทปากว่าเจียมู่เตอต้าลี่จื้อซื้อปิ้งอิงเจียไทกัวตั้งหงหนานซิงเจมจีรายุเจียงอยู่ริ้วเย่สีซานห้าจุยปั้นเตอเมจิกเจมเหยียนช่างหุยหัวท้ายเนอเจียงอยู่ไทยูเลอร์รุ่นฐานเสียโซใจอู่เย่ซานฉือห้าจื้อซานฉืออีห้าเนอทงฉือจุยปั้นเว่ยชี่เลียงเทียนเตอเจมจีรายุเหยียนช่างหุยชินปี่เชียนหมิงหายเป้าโชเจียงหัวต้งเนอเจียงซ่องชูอู่จางเจมจีรายุเหยียนช่างหุยชินปี่เชียนหมิงหายเป้าหัวต้องแจงผินเช่ามาหัวล่านี่ซินต้องละเหมยชันวิฟังชื่อเนยโยเหลียงจงนี่เคยใจไวซินสร้างเนื้อเศร้าสัวปิ้งกวนจู้ต้องเหมิงไวชื่อกวนฟังไวซินปิ้งใจหัวต้องชี้เจียเนื้อฟ้าส่งชื่อหมู่ MGTV ทงกั้วหัวต้องไวซินเนื้อชันวิโชเจียงว่าเจอกวนจู้ถ้าอยู่เลอรุ่นฐานกวนฟังไวซินใจหัวต้องชี้เจียเนื้อฟ้าส่งโชเจียงเหลียงก็จื้อจิ้วเคยอีชันวิหัวต้องเลยจีหุยเนื้อเหินหนานเต๋อเจียมจะฝนซื้อเนื้อเชียนว่านผู้ยาวชั่วกั้วควายหลายกวนจู้หัวมันปลากั้งตัวหัวต้องเสียงฉิงเนื้อฉิงหลิวหลานต้องเหมิงไว้ชื่อ MGTV กวนฟังหวังจันเธอไทยอยู่ละลุ้นฐานอ
在节目的最后呢，我要提醒大姐姐，我们东盟卫视和泰娱乐论坛联手举办的《魔幻之夜》TMG Live 演唱会金曲签名海报抽奖活动呢，还在火热进行中，到今天北京时间晚上11:59就要结束了。活动呢将送出5张 TMG Live 金曲签名的海报哦。奖品活动时间有限，如果你们还没有参与的话，就要赶快抓紧时间。OK， 那么以上呢就是我们今天泰八卦的全部乐啦娱乐内容了。节目最后呢，感谢可爱的观众朋友们呢给我们节目的大力支持。那我呢就是漂亮、性感的丽莎贝林正辉。如果大家想看到微泰国明星的八卦新闻呢，可以在我们的东盟卫视的官方微信或者是我的微博泰语记林正辉留言。那么下周同一个时间呢，记得锁定 MGTV 收看我们的泰八卦呢卡。สวัสดีค่ะ